นาฬิกา ก็ขอเชิญร่วมกิจกรรมโดยวันพรุ่งนี้มีพระมหาเถระพระเถระของวัดปฐุมวนารามได้เมตตารับกิจนิมนต์มาบิณฑบาตแล้วก็ฉันพระตาหารเช้าณบริเวณที่หน้าวัดนี้เลยนะคือบิณฑบาตเสร็จเรียบร้อยก็ฉันที่นี่เลยนะดังนั้นว่าญาติโยมมีเวลาพรุ่งนี้
ถ้าพอสะดวกเป็นไปได้อาตมาภาพก็ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านทุกคนร่วมกิจกรรมงานบุญที่ทางวัดได้จัดขึ้นโดยพร้อมกันทุกท่านทุกคนและในโอกาสสักหน่อยต่อไปนี้นะทางวัดได้มีกิจกรรมคือการจุดเทียนชัยฟังพระสามเณรเจริญชยมังคลสิทธิคาถาคือจุดเทียนชัยท่านผู้เป็นเจ้าภาพก็จะนั่งเอาได้ท้ายศีลวางบนศีรษะนะพร้อมกับจุดเทียนชัยของตนเองพระ